ที่เชียงใหม่เรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยที่เขาอยู่กาดหลวงนะคะเขาก็มารวมตัวกันเป็นร้อยๆคนเลยเดินทางไปที่เทศบาลนครเชียงใหม่บอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยเถอะเพราะว่าเดือดร้อนอย่างหนักถูกเทศกิจเนี่ยไล่ที่สั่งห้ามขายของมีภาพนี้ค่ะขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือนะครับร่วมพิกแซงเขาแล้วนะบ่มือโอกาสเลยอ่ะกู้กรรมเดียวอ่ะบอกพรุ่งนี้บ่ซื้อขายแล้วคนอื่นที่เพิ่นลงทุนมาเราก็จะทำมาหากินหยังเออเก่ามีเงินเดือนเดินสบายบ่เหรอเออโอ้ไล่หมดอ่ะนี่ไปเป็นกาดได้ไดคลิปเหตุการณ์นี้ช่วงค่ำคืนวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานพอดีเลยนะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจจราจรเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ห้ามกำชับคือแบบกำชับเลยว่าห้ามขายของอ่ะให้เก็บข้าวของทั้งหมดออกจากพื้นที่ให้หมดเลยโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้กับทางผู้ประกอบการเขาและเมื่อวานนี้ประมาณ10โมงเช้ากลุ่มผู้ค้าแผงลอยย่านตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนะคะกว่าร้อยคนก็เลยเดินทางไปที่เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อจะขอเข้าพบนายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คือทางด้านตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่าการที่มาไล่พ่อค้าแม่ค้าแบบไม่แจ้งให้เขารู้ล่วงหน้าเนี่ยมันส่งผลมันเดือดร้อนเขาขายของแถวนี้มาเป็น10ปีอยากจะได้รับคำตอบจากทางเจ้าหน้าที่เลยมาถามหน่อยมารวมตัวกันแบบนี้ขอคำตอบหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำผิดกฎระเบียบอย่างไรหรือไม่ให้มาตกลงกันให้แน่ชัดไม่ใช่ถึงเวลาก็มาไล่ให้เขาเก็บของไปทันทีแบบนั้นภายหลังจากการพูดคุยกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็ยังคงตอบคำถามไม่ชัดเจนทางเทศบาลเนี่ยรับปากว่าจะนำเรื่องเข้าไปประชุมกับผู้บริหารแต่เงื่อนไขที่ผู้ขายเขาต้องการคืออยากให้อนุญาตให้เขาเอาของเนี่ยมาขายได้มันเหมือนเดิมได้ไหมเพราะเขาลงทุนอะไรไปหมดแล้วฟังหน่อยค่ะเสียงของตัวแทนผู้ค้าขายคนเข้าใจว่ามีเทศกิจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าพื้นที่แล้วก็บอกกับผู้ค้าถนนคาม้อยว่าไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยลงการค้าแล้วโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าซึ่งมันเป็นการทำเพื่ออะไรคะก่อนที่จะมาขับไล่เราทำไมไม่แจ้งให้เราทราบก่อนสาเหตุเพราะอะไรเราปฏิบัติตามกฎของระเบียบของเทศบาลมาตลอดแต่วันนี้ทางเทศบาลกลับบอกว่าเราไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางเทศบาลแล้วฝ่ายปกครองก็บอกว่าเขาก็ลำบากใจตรงนี้เราอยากทราบปัญหาว่าคุณลำบากใจเรื่องอะไรคนเข้าใจว่ามีแต่คำถามทั้งนั้นเลยนะคะแต่คำตอบดูแล้วยังไม่ชัดเจนทางเทศบาลบอกว่าทางผู้ค้าขายไม่ปฏิบัติตามระเบียบผู้ค้าขายเขาก็ถามว่าเอ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างไรบอกมาเป็นข้อๆเลยค่าขยะเนี่ยเขาก็จ่ายกันนะทุกเดือนเนี่ยร้านค้าร้านขายอะไรเขาก็เก็บตามเวลาที่กำหนดค่ะเบื้องต้นเห็นว่าจะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อขอความอนุเคราะห์หาคำตอบมาให้ชาวบ้านนี่เขาได้สบายใจเขาเคลียร์ใจกันหน่อยได้ไหมแล้วก็จะไปร้องยังศูนย์ดำรงธรรมนะคะเพื่อให้แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะตอนนี้ก็มีหลายคนเลยนะคะรวมตัวกันบอกว่าถ้ายังไม่ชัดเจนเขาก็จะรวมตัวกันขับเคลื่อนไปแต่ละหน่วยงานแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อให้ได้คำตอบได้เคลียร์ที่สุดค่ะ